ผลผลิตแล้วล่ะเนาะจะอ่อนล้าอ่อนแรงอะไรก็ว่ากันไปมีคำถามไหมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ที่แตกออกมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วเราเดินไปชนกับพลังงานบริสุทธิ์นั้นพลังงานนั้นเข้าสู่ร่างกายเราจะมีความสามารถพิเศษเกิดขึ้นเองไหมกะเอาใช่ไหมพูดจริงว่าพลังงานบริสุทธิ์มันก้อนหินเดินไปชนก้อนหินแล้วได้มาเลยจริงๆพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่ทุกที่ในก้อนหินนะไม่ใช่ก้อนหินนะเออในไฟแช็กไม่ใช่ไฟแช็กนะเออในก้อนหินไม่ใช่ก้อนหินภายในของก้อนหินโอเคไหมภายในอากาศไม่ใช่อากาศนะภายในอากาศอากาศมันมองไม่เห็นใช่ไหมล่ะอากาศมีใครมองเห็นบ้างรอบข้างท่านแต่วิทยาศาสตร์เขามองเห็นอากาศนะเขาจะมองเห็นนู่นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนู่นนะครับวิทยาศาสตร์เขามองเห็นเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศก็คือซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของอากาศงงไหมฮะซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของอากาศนะเห็นไหมมันซ่อนอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นการงับอากาศก็คือทำให้อากาศมันแตกตัวเอาพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในอากาศมาใช้ในร่างกายโอเคไหมครับมันต้องสไตล์ไดเดนแมนนะครับนั่นลุงหมอกอะอธิบายเพื่อสรุปให้ฟังนะครับฟังได้หลายภาษาหน่อยนะครับภาษาลุงหมอกภาษาไดเดนแมนมันก็คล้ากันไปนะขนาดภาษาตรงไหนก็โอเคละมันมาจากแหล่งเดียวกันแถวๆนี้โอเคนะขอให้เข้าใจชัดเจนเรื่องนี้มันจะง่ายนะครับเจ๋ไหมอีกครั้งหนึ่งครับคุณนัชชาเจเจนะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่แตกตัวออกมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานที่เรียกว่าพลังงานอะตอมนั่นแหละครับนะพลังงานอะตอมหรือพลังงานนิวเคลียร์ที่ทางวิทยาศาสตร์ทำให้นิวเคลียสแตกวิทยาศาสตร์ทำให้นิวเคลียสแตกเลยกลายเป็นพลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์นั่นแหละฮะที่มันแผ่ไปในชั้นบรรยากาศคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดเกลี้ยงทุกวันนี้อากาศก็เลยกลายเป็นอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เขาก็ไม่ได้คำนึงบอกว่ามลพิษมลภาวะพอลูชันนั่นไงมันมีอีกศัพท์นึงมาโอ้พอลูชันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละส่วนผสมพอลูชันก็คือเกิดจากเคมีก็คือการเผาไหม้ไอ้เผาไหม้อากาศที่เราทำกันเองเนี่ยมันเพี้ยวนะส่วนเผาไหม้ในเครื่องยนต์มันไม่เพี้ยวมันไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับเครื่องยนต์โรงงานอุตสาหกรรมมันเผาไหม้ลุกไหม้น้ำมันที่ว่ามันเป็นน้ำมันปิโตรเลียมน้ำมันพวกถ่านหินอย่างเงี้ยโอเคไหมมันก็เลยปล่อยควันออกมาในชั้นบรรยากาศแล้วมลพิษมลภาวะเดี๋ยวพอลูชันที่เขาพูดกันอากาศสกปรกหลังๆมาบอกว่า MPPM 2.5 นี่ไงใช่ไหมครับเมื่อปีที่ผ่านมานี่เชียงใหม่นะครับขับรถตามกันประมาณ15-20 เมตรจะมองไม่เห็นกันนะปีที่แล้วเชียงใหม่นะครับจะบอกปีหน้านี้ต่อไปไม่ทราบแต่ก็อะไรไม่รู้แหละมันจะมากขึ้นเป็นลำดับตราบใดที่ไม่มีฝนมาช้าล้างเนี่ยฮะสวยนี่ไม่ออกหรอกสวยทราบตราบใดที่ไม่มีฝนธรรมชาติมาช้าล้างนะไม่หมดเพราะฉะนั้น